นกกางเขนบ้าน Oriental Mud Pie Robin นกสามัญใกล้บ้านอีกชนิดหนึ่งที่ถือได้ว่ามีเสียงร้องไพเราะสนอหูทีเดียวทางภาคใต้จะเรียกนกกางเขนบ้านว่านกบินหลาบ้านโดยตัวผู้จะมีสีดำเข้มมากกว่าตัวเมียที่จะออกไปโทนสีดำอมเทามักหากินตามพุ่มไม้เตี้ยๆอาหารจะเป็นหนอนหรือแมลงวางไข่ครั้งละ 3-6 ฟองนกกางเขนบ้านเป็นนกที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยตั้งแต่ป่าโปร่งป่าชายเลนพื้นที่เกษตรกรรมสวนผลไม้สวนสาธารณะในเมืองและเมืองใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเรามักพบเขาอยู่ใกล้กับบ้านคนมากกว่าในป่าด้วยเสียงร้องที่ไพเราะและอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ค่อนข้างมากทำให้นกกางเขนบ้านเป็นนกที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักประมาณว่าในบ้านที่พอจะมีเนื้อที่ปลูกต้นไม้อยู่บ้างจะมีนกกางเขนประจำบ้านบ้านละ1ตัวหรือ1คู่ที่มีเพียงเท่านั้นเพราะเขาค่อนข้างจะเป็นนกที่หวงถิ่นหากมีใครข้ามถิ่นเข้ามาก็จะมีการปกป้องถิ่นอย่างอาถรรพ์ลูกนกที่ออกจากไข่มาใหม่ๆมีรูปร่างเธอทำหัวโตตาโตยังไม่ลืมตาอ่ะและไม่มีขนปกคลุมร่างกายช่วงนี้พ่อแม่จะช่วยกันหาอาหารมาป้อนซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ตัวหนอนและช่วยกันกกให้ความอบอุ่นลูกนกเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายค่อนข้างเร็วอายุประมาณ 3-5 วันจะเริ่มมีขนขึ้นห่างๆอายุ 7-9 วันมีขนคลุมเกือบเต็มตัวอายุ 10-12 วันมีขนคลุมเต็มตัวและสามารถเดินภายในรังหรือเกาะขอบรังได้อายุ 15-16 วันเริ่มหัดบินในระยะใกล้ระยะใกล้กับรังอายุ 20-21 วันจะสามารถบินได้แข็งแรงยังคงอาศัยอยู่เป็นครอบครัวแต่ไม่กลับไปยังรังอีกลูกนกจะแยกจากพ่อแม่ไปหากินตามลำพังเมื่อโตเต็มที่ลูกนกอายุ1ปีสามารถที่จะสืบพันธุ์ให้ลูกหลานได้นกกางเขนเป็นนกที่ขยันหากินอาหารของเขาคือหนอนแมลงหรือผลไม้สุกพวกกล้วยสุกเมื่อกินอิ่มก็จะบินขึ้นไปเกาะที่โล่งๆสูงๆและส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้วและเมื่ออยู่ก็จะลงมาหากินใหม่แต่ปกติมักได้ยินเขาร้องตอนเช้าๆตอนที่ตื่นนอนและตอนเย็นๆสรุปแล้วนกกางเขนบ้านเป็นนกที่พบได้ง่ายมากถึงมากที่สุดและพบได้ทั่วไปทั่วเมืองในหมู่บ้านที่หนูอยู่นี่ก็เพียบเลยแล้วก็ไม่ค่อยตื่นคนมากสักเท่าไหร่ด้วยนกกางเขนบ้านจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองคิป
อืม